กดยังรอนานแล้วเนี่ยไม่ลงไม่รู้หน้าที่เลยว่างั้นเถอะกดยังคือต้องให้บอกว่างั้นแล้วแบบต้องกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เนี่ยต้องให้บอกทุกครั้งว่างั้นเถอะกดยังไม่กดพี่ก็ไม่แคสอยู่อย่างนี้แหละสองกระจกกดกันแล้วใช่ไหมคือพี่ค่อนข้างที่จะภูมิใจนะครับว่าน้องๆเนี่ยรักพี่นะครับน้องๆเลยกดให้ส่วนใครที่ไม่กดเนี่ยน้องๆไม่รักพี่แล้วหรือไงเอาล่ะใครที่รู้แล้วนะครับรู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็กด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยเสียงเกมโคตรดังเลยก็แน่นอนว่าในคลิปนี้พี่จะมาเล่นโพวี2นะครับหลังจากที่พี่ไม่ได้เล่นโพวี2มาค่อนข้างนานคือแบบนานเอาไว้ง่ายแล้วก็มีน้องบอกน้องโชนะครับบอกผมว่าไอ้พวกเล่นโพเนี่ยมันไม่มีฝีมือ คือน้องโชเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นโพได้โหดบ้านนะครับแล้วเขาไปตบใครนี่แหละแล้วก็แบบโดนด่าว่าแบบไอ้มึงเล่นโพทำไมวะมึงแม่งไม่มีฝีมือผมก็อยากจะบอกกับพวกนั้นนะครับว่ามันไม่มีฝีมือตรงไหนวะฮะโพก็อาวุธเหมือนกันปะถึงมันจะโกงกระเถาะนั่นแหละครับว่าโพมันโกงครับผมยอมรับว่ามันโกงจริงก็มันก็เป็นอาวุธในเกมอะครับใครๆก็สามารถหยิบมาใช้ได้นะครับมันก็ไม่ผิดใช่ปะที่จะหยิบมาเล่นอะกวนตีนยังวะเอาเป็นว่านะครับพี่จะมาเล่นให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วโพเนี่ยผมเล่นตามไอ้โชนะครับจริงๆโชเนี่ยมาเล่นโพก่อนพี่อีกนะครับแล้วพี่ก็เอ้ยมันโกงจังวะผมก็เลยเอามาเล่นบ้างแต่ตอนนี้ผมก็เลิกเล่นโพไปนานแล้วนะครับเพราะว่ามันคอมโบไม่โหดและไม่เท่เหมือนซุยๆนะครับก็พี่ก็ทำเพื่อทุกคนนะครับแต่ทัวร์นี้ฝีมือกูตกละไอเวนคือแบบข้าวหัวผมเหลือ5ล้าน9ทุกคนนะคิดเอาคือจาก6ล้าน5 6ล้าน8กูเหลือ5ล้าน9เพราะว่ากูลงเล่นทีไรก็เจอแต่แบบลุมไอสัตว์ลุมมันก็จะเป็นแบบเข้ามาปุ๊บพี่ครับผม FC แล้วก็ลุมเสียงกูไอไก่กูไม่เข้าใจและวันนี้กูจะเอาโพมาประกาศศักดาเพราะว่าเขาบอกว่าอัปเดตหน้าเนี่ยมันจะโดนเนิร์ฟแล้วนะครับพี่ก็เล่นชดเชยแล้วกันเพราะว่าโพเนี่ยจะโดนเนิร์ฟแล้วเว้ยมึงมานี่ดิมันโกงยังไงมันโกงยังไงโอ้สกิลกูไม่แบนเลยโอ้โหจบละสันคงที่น้องๆนับถือมึงมานี่ดิโอ้มึงวิ่งอ้อมเลยทีนี้มานี่มึงมานี่เฮ้ยนี่เดี๋ยวโหดไม่โหดก็คิดเอามันดิกูอ้อมแมปเลยเว้ยเอ้ยอ้อมมันนี่อย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยกูไม่มีอะไรจะไล่แล้วนี่สกิลกูหมดละมาดิกูไม่ปล่อยมึงดอกแค่นั้นแหละตายครับไอ้โง่มันทำได้ดีกูโคตรนู่นมันถ่วงเวลาชิบหายเลยจะตายก็ไม่ตายไก่นี่ไม่อย่างจะตายทีแรกก็จบให้กูคิวเนี่ยทีแรกก็เรียบร้อยครับไม่ต้องมาเสียเวลาไล่ขนาดนางขนาดนี้ไอ้ไก่ทำไปเชิงตึงดึงตัวสุดท้ายตายไม่รู้จักเสร็จแล้วว่ากูเป็นใครเนี่ยครับโพมาแรงนะครับแต่เมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยครับเพราะแม่งวิ่งหนีกูเอาแมปเลยเหี้ยแม่งต้องขออภัยนะครับอย่านะเพราะช่วงนี้พี่ค่อนข้างอินกับเกมนะครับมึงไม่ต้องมา FC เลย FC นี่แหละตัวดีกูละชอบไม่เรียบร้อยครับอันนี้เล่นโพพี่บอกแล้วมันโกงไม่เปิดไฮคีเป็นด้วยเฮ้ยมีแต่คนหนีวะเฮ้ยอะไรวะนี่ไงทำเป็นหนีตายไปซะข้าวหัวแต่กูติด 7,000 คือมันหนีวะเฮ้ยมีแต่คนหนีวะเฮ้ยไม่ค่อยเดือดเลยอะช็อกโกสโตร์บริการกดผลบล็อกฟุตเรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบัคแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับก็ฝากบอกถึงไอ้พวกฝากไปบอกพวกที่พูดว่าเล่นโพเท่ากับไม่มีฝีมือปัญญาอ่อนครับเล่นโพก็โหดได้ครับโอเคแหละลาก่อนซูซูกูเล่นโพดีกว่าเพราะซูซูช่วงนี้คือผมเล่นโคตรกากครับไม่ถือว่าโคตรกากหรอก
แต่ไม่รู้ดิผมเล่นแล้วมันแพ้ตลอดเลยอ่ะคือไปเจอลุมเจอท่านเจอที่กูแพ้8ล้านกูยังแพ้จากเมื่อก่อนที่แบบ10ล้าน15ล้านผมก็ยังชนะได้ครับทั่ว8ล้านกูยังแพ้ไม่รู้กูไปโดนยาตัวไหนมาหรือ GM เนิร์ฟพี่อ่ะครับ GM เนิร์ฟพี่ตลอดเลยอ่ะจริงๆแล้ว GM ควรจะบัฟพี่เว้ยแต่ GM เนิร์ฟพี่เฉยงงว่ะเฮ้ยมันมาอีกแล้วเอาเป็นว่าน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจพี่นะครับเพราะว่าพี่จะกลับมาลากข้าวหัวให้แบบโหดๆเหมือนเดิมนะเว้ยแต่ช่วงนี้คือแบบคือพี่ไม่ค่อยมีเวลามันมีก็มีแหละแต่กูขี้เกียจเอาง่ายๆเลยคือมันเล่นแล้วมันก็โดนลุมอ่ะทําให้ผมเลยไม่ค่อยมีอารมณ์จะเล่นครับเฮ้ยเจอคนบวกกันชูโคสวรรค์มาปลดจังหวะนี้กูเซ็งโอ๊ยโอ้ยอ่ะมันโคตรเร็วเลยผลแสงว่ะเอาเรื่องว่ะว่าไม่ใส่ละลุมกูละเนี่ยครับกูโดนลุมอย่างนี้แหละตอนลากเข้าหัวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยกูไปละบายบายโหถ้ากูรีตัวไม่ทันดิกูตายแน่นอนครับทำไมเป็นโรคอะไรกันต้องลุมวะฮะกูถามจริงเถอะเป็นโรคอะไรกันกูบีบปาดคอแม่งเรียงตัวไอ้สัตว์ไอ้นรกไอ้บัตรง้อมึงจะเข้ามาขวางทำไมล่ะโอ้เมื่อกี้ไม่คุณบัตรไม่ขวางผมก็สกิลโดนแล้วโอ้พี่โคตรปิงบัตรอยากมีบทอะเฮ้ยมึงอยากมีบทเหรอบัตรโอ้ตรงถ้าจริงโอ้กูตายจริงๆถ้าบอดไม่มาขวางนะกูฆ่ามันได้เลยเว้ยโอ้กูเบื่ออ่ะขนาดเกมยังแกล้งพี่ทุกคนก็คิดเอาชีวิตขาดแอดมินยังกั่นแกล้งพี่อ่ะครับแล้วน้องๆก็ยังไม่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์มัน GG ใส่กูด้วยเวนเด็กเป็ดมานี่มามึงไม่ต้อง GG รอบ2กูชนะมึงแน่ควายตึงเกินนี่เว้ยตายอุ้ยไม่ตายเหี้ยมันเกินตายไปดิโอ้แม่งกูกว่ากูจะฆ่ามึงได้เว้ยบวกกันโคตรดานโคตรตึงอะครับไอ้เว้ยโคตรโหดเข้าหัวตั้ง7ล้านแต่ยังตึงอะหวังว่ารอบต่อไปกูคงไม่เจอใครตึงอย่างงี้นะโอ้สกิลกูสั้นเกินมาดิชิบหายแล้วหายคีครับปั๊บโอ้ตึงมึงกูบอกกับเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยกับ2ล้าน5ยังตึงอยู่วะชีวิตกูไม จะเอาความโหดของพี่กลับคืนมาได้เสียไก่มึงจะวิ่งอ้อมทำไมล่ะตายครับไอสัตว์ตกน้ำตายรีตัวตายหนีกูยังไก่ควายเบื่อว่ะมันไม่เจอแต่คนหนีอ่ะมึงคิดเอาดิไม่ต้องแอดมาเลยควายหนีกูไม่รับกูไปรับไก่ทุกทีแล้วกันตายไอโง่ทำมาเป็นหนีกูต้องอ้อมแมปไอสัตว์สุดท้ายมึงก็ตายให้กูอยู่ดีแล้วมึงจะหนีเพื่อไอไก่พูดแล้วกูขึ้นไอสัตว์คือมันรู้มันจะหนีเพื่ออะไรนี่เมื่อหนีไปมึงก็ตายกูอยู่ดีอ่ะมึงเป็นแค่ไก่มึงก็ยอมรับชะตากรรมมึงไซโง่อุ๊ย
กูพูดโคตรแรงแล้วสักวันกูโดนเด็กลุงกระทืบแน่นอนแล้วก็คำพูดคำจาที่ไม่เหมาะสมของน้องก็อย่าไปลอกเลียนแบบนะครับเพราะว่ามันไม่ดีสรุปคลิปนี้กูมาเล่นโพหรือเล่นซุยแต่ก็นั่นแหละครับน้องก็คอมเมนต์ว่าพี่ควรเล่นอะไรกันแน่นะครับเพื่อโพมันก็โหดสรุปกูมาเล่นอะไรกันแน่เนี่ยกูยังงงกับตัวเองอยู่เลยหลังจากที่เราเล่นไปค่อนข้างนานนะว่าอะไรวะกูลืมละหลังจากที่เราเล่นซุยไปกี่เกมนะค่าตกไปได้2ตัวนะครับแต่ก็นั่นแหละเฮ้ยมึงออกมาก็ได้ป่ะเอ้ยอยู่ในนั้นอยู่ในรูพวกมึงน่ะออกมาแล้วก็ลุมบุยขออย่างเดียวได้ป่ะอย่าลุมได้ป่ะอุ๊ยโดนตายครับเดชอุ๊ยมึงสวนเร็วเนาะปิงว่ะทุกคนโคตรปิงเลยมึงยินให้กูตีใช่ไหมได้จะไปบายบายโอ้ยอีซี่แตกไปซะในเมื่อน้องยินให้พี่ตีพี่ก็สนองดีให้รักกันถ้าใช่น้องยินกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยมันเกี่ยวเรียกครับโดนตายครับไอสัตว์สกิลโดเมื่อกี้แต่มึงไม่ตายกูงงมากเลยสันคุ้งโคตรเลยเฮ้ยจังหวะนี้ตายหนึ่งโอ้โหเร็วมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้ผู้ยิ้มผมก่อนเอ้ยไม่ใช่ผลสันนี่วะอย่าใช้สันครับมันโกงครับอย่าใช้สันครับพูดไม่ฟังครับตายครับกูโดนรัดอุ้ยไม่โดนนะซิปไฮแล้วคุณโดนลมอีกดูมาใกล้ๆแล้วก็ยัดปึ๊บปั๊บเป้งฟันโอ้ไม่โดนเหี้ยแบกมึงจะหลบเก่งกันไปละไอ้ไก่นี่บ๊ายบายหนีโคตรตึงโคตรตึงกูสั่นกูโคตรตัวนะครับที่น้องก็อย่าบอกใครนะครับพี่ไม่ได้ตบไก่เลยแต่ตัวนี้มีตัวนั้นเลยอะซิปไฮแล้วกูโดนแข็งว่าไม่ใส่ละโอ้ยโยรู้ปัดหน้ากูใครใช้โยรู้ใครใช้โยรู้ดาบโกงไม่ใส่ละกูโดนลุมตายนี่แหละครับก็ถามว่าค่าหัวพี่ลงมาเหลือ 5.8 ล้านได้ไงนะครับก็นั่นแหละครับด้วยความที่ผมโดนลุมด้วยนะครับแล้วนั่นแหละคือเล่นดีเลยมันก็โดนลุมตลอดนะพี่ก็เลยไม่มีอารมณ์ที่จะล่าค่าหัวนะแต่ก็พี่จะกลับมาล่าให้น้องๆแหละถ้าน้องคลิปนี้ถึงสัก 3,000 ไลค์พรุ่งนี้กูถึง10ล้านเลยกู หลอกคนดูอีกแล้วเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับน้องคงจะดูแล้วว่าพี่เนี่ยโดนลุมจนเหลือเท่านี้แล้วฝากไปบอกพวกที่แบบว่าเล่นโพก็ไม่ใช่ฝีมือครับอย่าปัญญาอ่อนอะไรก็ใช้ฝีมือทั้งนั้นครับไอเวนถ้ามึงมีสมองกับมือจะคิดได้ก็จะปะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์เพื่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดี